100ข้อคิดจากเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งฟอร์ดมอเตอร์บลูออคอกพอดแคสต์เอพิโซดที่39เฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งฟอร์ดมอเตอร์ผู้บุกเบิกและปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์และนี่คือ100บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเขาข้อที่1ไม่ว่าคุณคิดว่าคุณทำมันได้หรือทำมันไม่ได้นั้นคุณก็คิดถูกทั้งคู่ความหมายก็คือถ้าคุณคิดว่าทำได้คุณก็จะทำมันได้แต่ถ้าคุณคิดว่าทำมันไม่ได้คุณก็จะไม่มีวันทำมันได้ข้อที่2ความมั่นคงเพียงอย่างเดียวที่คนเราสามารถสร้างขึ้นบนโลกใบนี้ได้ก็คือการสะสมความรู้สะสมประสบการณ์สั่งสมความสามารถข้อที่3การใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ใช่การทำเงินให้มากขึ้นแต่เป็นการใช้เงินเพื่อสร้างสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตของคนเราให้ดียิ่งขึ้นข้อที่4ในตลาดนั้นมันไม่เคยอิ่มตัวด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่มันจะอิ่มตัวอย่างรวดเร็วจากการมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีความหมายก็คือการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอยู่เสมอข้อที่5สิ่งเดียวที่แย่กว่าการฝึกอบรมพนักงานแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ลาออกไปนั้นก็คือการที่ไม่ฝึกอบรมอะไรเลยให้กับพวกเขาแถมยังให้พวกเขาอยู่ต่อด้วยนี่แหละข้อที่6เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกำลังต่อต้านสวนทางคุณอยู่จงจำเอาไว้ว่าการที่เครื่องบินบินขึ้นบนท้องฟ้าได้นั้นมันคือการที่เครื่องบินพยายามต้านลมเพื่อผลักดันตัวเองขึ้นไปไม่ใช่บินลอยไปตามลมข้อที่7คุณไม่สามารถสร้างชื่อเสียงได้หากคุณเพียงแค่คิดว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีข้อที่8ความลับทั้งหมดทั้งมวลของการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จก็คือการค้นหาโชคชะตาว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งใดแล้วให้ลงมือทำสิ่งนั้นซะข้อที่9สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังยืนอยู่ที่ใดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางใดต่างหากข้อที่10ใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้คือคนที่คร่ำครึล้าสมัยไม่ว่าคนคนนั้นจะอายุ20ปีหรือ80ปีก็ตามและไม่ว่าใครก็ตามที่ยังคงเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนคนนั้นจะยังคงเป็นคนทันสมัยอยู่เสมอข้อที่11ความล้มเหลวเป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างชาญฉลาดอีกครั้งหนึ่งข้อที่12เพื่อนที่ดีที่สุดของผมก็คือคนที่สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวของผมออกมาได้ข้อที่13อย่ามัวเอาแต่จ้องจับผิดแต่จงหาวิธีแก้ไขเพราะใครๆก็บ่นได้ร้องเรียนได้แต่จะมีสักกี่คนที่ลงมือแก้ไขข้อที่14ความผิดพลาดที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวเลยก็คือการที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากความผิดพลาดดังกล่าวข้อที่15อุปสรรคคือสิ่งที่ดูน่ากลัวในทันทีเมื่อคุณละสายตาออกจากเป้าหมายความหมายก็คือถ้าคุณจดจ่ออยู่กับเป้าหมายอย่างแน่วแน่ต่อให้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้นคุณก็จะผ่านมันไปจนได้ข้อที่16ถ้าผมถามกับผู้คนในตอนนั้นว่าพวกเขาต้องการอะไรพวกเขาก็คงตอบว่าต้องการม้าที่เร็วกว่าเดิมแต่ในขณะที่ผมสร้างรถยนต์ขึ้นมาข้อที่17ลูกค้าจะทำสีรถสีอะไรก็ได้ตราบใดที่มันยังคงเป็นสีดำอยู่ความหมายก็คือการที่ฟอร์ดเลือกผลิตรถยนต์ที่เป็นสีดำนั้นก็เป็นเพราะในกระบวนการผลิตสีดำจะมีต้นทุนต่ำที่สุดและสีแห้งไวที่สุดจึงทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดทำให้สามารถผลิตรถยนต์ในราคาย่อมเยาได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อลูกค้าข้อที่18การศึกษาเป็นเรื่องของคุณภาพไม่ใช่ปริมาณข้อที่19ความสำเร็จในช่วงเวลาสั้นๆที่ได้มาภายในเวลาอันสั้นโดยไม่ยากเย็นอะไรนั้นก็ไม่มีค่าอะไรมากนักหรอกข้อที่20ไม่มีอะไรสามารถสร้างได้หากปราศจากผู้สร้างไม่มีอะไรสามารถจัดการได้หากปราศจากผู้จัดการส่วนเงินนั้นไม่สามารถสร้างอะไรได้และไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยความหมายก็คือหากปราศจากผู้คนดำเนินการแล้วนั้นตัวของเงินนั้นมันไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวมันเองข้อที่21มีคนอยู่2กลุ่มที่ในท้ายที่สุดพวกเขาจะสูญเสียเงินไปกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินรักษาเงินของตัวเองไม่ได้กับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่หลอกลวงใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหาเงินแบบผิดๆข้อที่22คนส่วนใหญ่คิดว่าการมีศรัทธานั้นหมายถึงการเชื่อในบางสิ่งบางอย่างแต่บ่อยครั้งนั้นอาจหมายถึงการพยายามลองทำในบางสิ่งบางอย่างโดยให้โอกาสในการพิสูจน์ตนเองข้อที่23เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มีผู้คนมักคิดถึงเรื่องระบบของการเงินและโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำเท่านั้นข้อที่24
ธุรกิจที่เน้นแต่ทำเงินแต่ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยนั้นเป็นธุรกิจที่แย่ข้อที่25จงสนุกไปกับงานเพราะการที่เราตระหนักว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วทำจนประสบความสำเร็จนั้นมันเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมข้อที่26เงินและเวลาที่ใช้จ่ายไปกับผู้คนเพื่อช่วยให้พวกเขาทำในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเพื่อตัวของพวกเขาเองนั้นย่อมดีกว่าการให้เงินพวกเขาไปเปล่าๆความหมายก็คือการให้เงินกับคนที่ทำงานเพื่อแลกกับเงินนั้นดีกว่าการให้เงินไปเฉยๆโดยที่ไม่ต้องให้พวกเขาทำอะไรเลยข้อที่27การคิดเป็นงานที่ยากที่สุดซึ่งนั่นน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีน้อยคนนักที่จะเป็นนักคิดข้อที่28คนที่หยุดทำการโฆษณาเพื่อประหยัดเงินนั้นก็เหมือนคนที่พยายามจะหยุดนาฬิกาเอาไว้เพื่อประหยัดเวลาความหมายก็คือแม้การหยุดโฆษณาจะประหยัดเงินได้ช่วงเวลาสั้นๆแต่อาจส่งผลเสียและโอกาสที่จะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในระยะยาวเช่นกันหากใครก็ตามที่พยายามจะหยุดนาฬิกาเพื่อประหยัดเวลาในระยะเวลาสั้นๆแล้วนั้นมันจะส่งผลให้ในระยะยาวพวกเขาก็จะไปสายสำหรับการนัดหมายอื่นๆในอนาคตข้อที่29สิ่งที่จะทดสอบว่าคุณเป็นผู้นำที่แท้จริงได้หรือไม่นั้นนั่นก็คือคุณจะสามารถทำงานได้ดีเพียงใดในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตข้อที่30 Ford Model T นั้นไม่ใช่รถคันแรกและไม่ใช่รถยนต์ที่ดีที่สุดแต่เป็นรถที่มีผู้คนจำนวนมากที่สุดสามารถจ่ายไหวข้อที่31คนที่สามารถใช้ทักษะและจินตนาการว่าเงินจำนวน1ดอลลาร์นั้นพวกเขาสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้มากแค่ไหนแทนที่จะคิดว่าเงินแค่1ดอลลาร์มันจะไปทำอะไรได้นั้นคือคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนข้อที่32สิ่งเดียวที่แย่ยิ่งกว่าการเป็นคนตาบอดก็คือการเป็นคนที่มองเห็นแต่ขาดวิสัยทัศน์ข้อที่33วิธีทำนายอนาคตได้ดีที่สุดก็คือการสร้างอนาคตนั้นขึ้นมาเองเลยข้อที่34เป้าหมายของการเดินทางนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อได้ไปเหยียบผืนแผ่นดินในต่างประเทศแต่เป้าหมายคือการได้ไปเหยียบผืนแผ่นดินของตนเองในต่างแดนต่างหากข้อที่35สิ่งเดียวที่แตกต่างระหว่างวันที่ดีกับวันที่แย่ของคุณนั้นก็คือทัศนคติของคุณความหมายก็คือถ้าทัศนคติของคุณเป็นบวกมันก็จะเป็นวันที่ดีของคุณในทุกๆวันข้อที่36สิ่งเดียวที่ขัดขวางกระบวนการการเรียนรู้ของผมก็คือการศึกษาที่ผมเคยได้รับความหมายก็คือการศึกษาในสถาบันแบบดั้งเดิมนั้นมันอยู่ในกรอบและไม่อนุญาตให้คิดนอกกรอบไม่อนุญาตให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ที่แท้จริงข้อที่37ผู้ที่ได้รับพรสวรรค์มาสู่โลกนี้นั้นเขาไม่ได้มาเพื่อทำให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่เป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนที่อยู่รายล้อมพวกเขาเป็นการทำเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อตนเองข้อที่38หลายต่อหลายคนมักหมกมุ่นอยู่กับการพยายามหาวิธีที่ดีกว่าในการทำสิ่งที่ไม่ควรทำเลยซึ่งมันจะไม่มีความคืบหน้าใดๆกับการหาวิธีการที่ดีกว่าเพื่อทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ข้อที่39จงพร้อมที่จะละระบบเก่าๆออกพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการเดิมๆและพร้อมที่จะทิ้งทฤษฎีที่เคยรู้มาก่อนหน้านี้ให้หมดหากมันทำให้งานดังกล่าวประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ข้อที่40คู่แข่งที่คุณต้องกลัวคือคนที่ไม่เคยมากวนใจคุณเลยเพราะพวกเขามุ่งเอาแต่เดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นให้เติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาข้อที่41ธุรกิจที่เติบโตขึ้นด้วยการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานั้นไม่มีวันตายข้อที่42ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงวันยังค่ำงานของเราคือการทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงดังกล่าวข้อที่43ถ้าคนเรามีความตั้งใจจริงก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นให้คนคนนั้นได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ข้อที่44การลอกเลียนแบบนั้นไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นคือการสร้างมันขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยมือของตนเองข้อที่45แนวคิดที่อันตรายที่สุดสำหรับคนวัยหนุ่มสาวที่มักจะได้รับมาก็คือแนวคิดที่ว่าไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอีกต่อไปทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นมีพื้นที่ว่างมากพอเสมอสำหรับแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆข้อที่46ไม่มีสิ่งใดผิดเลยเมื่อกล่าวถึงทักษะความสามารถความทะเยอทะยานการทำเป้าหมายให้สำเร็จผลแต่สิ่งเหล่านี้มักถูกทำให้มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดง่ายมากจากการที่มันได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีข้อที่47การทำได้ดีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต้องเป็นคนที่จำเป็นจะต้องทำได้ดีในบางสิ่งบางอย่างและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในสิ่งนั้นข้อที่48
วิธีการทดสอบการมีคุณค่าที่แท้จริงนั้นมีเพียงอยู่วิธีเดียวไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของนั่นก็คือสิ่งดังกล่าวมีความสามารถที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้หรือไม่ข้อที่49ผมไม่คิดว่าการได้ครอบครองทางวัตถุนั้นคือการประสบความสำเร็จที่แท้จริงข้อที่50หลักการของ Ford Motor ก็คือการทำงานให้ได้ทั้งกำไรในฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขายข้อที่51คำว่าโอกาสนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่จู่ๆก็มีกองเงินกองทองมาวางตรงข้างหน้าแต่มันมักจะหมายถึงการมองเห็นจอบเห็นเสียมเห็นพลั่วที่เอาไว้ขุดเพื่อไปถึงโอกาสนั้นและจะต้องเอื้อมมือไปคว้ามันเพื่อขุดเอาเองช่วยเหลือตนเองให้ไปถึงโอกาสนั้นข้อที่52พรสวรรค์ของคนเรานั้นก็คือการที่เรานั้นพึ่งพาตนเองข้อที่53เรานั้นมักจะแสวงหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในก้อนเมฆแต่มักจะไม่ค่อยค้นหาสิ่งที่อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของเราเองความหมายก็คือผู้คนมักมองข้ามในสิ่งที่ตนมีข้อที่54คนที่มีความสามารถและพร้อมสำหรับอิสรภาพจะปลดปล่อยตนเองจากการเป็นทาสทางร่างกายโดยจะสามารถใช้จิตใจแทนกำลังกายได้ความหมายก็คือจิตใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อให้ได้รับอิสรภาพและเอาชนะอุปสรรคต่างแทนที่จะใช้กำลังกายเพียงอย่างเดียวข้อที่55คนทั่วไปคิดว่าเครื่องจักรเป็นเพียงแค่ธาตุแต่คนที่คิดบวกมองว่าเครื่องจักรคือเครื่องมือที่จะทำให้พวกเขาเป็นอิสระความหมายก็คือการใช้เครื่องจักรมาช่วยทำงานนั้นจะทำให้คนเราสามารถไปโฟกัสงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่าได้ข้อที่56ไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่จุดเริ่มต้นทั้งหมดก็คือการมีความรู้การมีประสบการณ์หรือจะเรียกง่ายๆก็ได้ว่าผ่านการทำงานนั่นแหละข้อที่57การเดิมพันที่สนามแข่งม้าไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มความเร็วให้กับม้าได้ดังนั้นในกระดานเทรดหุ้นก็ไม่ได้มีการเพิ่มทุนให้กับธุรกิจหรือไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตและก็ไม่ได้มีกำลังการซื้อขายเข้าสู่ตลาดแต่อย่างใดข้อที่58การทำเพื่อโลกมากกว่าที่โลกทำเพื่อคุณได้นั้นนั่นแหละคือความสำเร็จข้อที่59การที่คนเราแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างมีความเป็นปัจเจกบุคคลไม่เหมือนกันนั้นนั่นมันจึงทำให้การร่วมมือกันนั้นมีคุณค่าข้อที่60ผมคิดว่าคนที่มีการศึกษานั้นไม่เพียงแต่พวกเขาเป็นคนที่รู้เยอะเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขารู้วิธีการในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายอีกด้วยข้อที่61สิ่งที่ดูเรียบง่ายโดยทั่วไปแล้วนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อาหารการกินหรือแม้แต่เรื่องของปรัชญาข้อที่62เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าไอเดียของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ตายตัวหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปนั้นผมคิดว่าคุณควรเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันความหมายก็คือไม่มีสิ่งใดหรืออะไรจะคงอยู่ได้ตลอดไปมันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆสิ่งอยู่เสมอข้อที่63สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถสร้างได้ก็คือการสร้างตัวตนของเราเพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนแล้วถูกพรากไปจากเราได้แต่ไม่ใช่กับตัวตนของเราข้อที่64ถ้าโลกของเรามีความยุติธรรมมากกว่านี้โลกของเราก็คงต้องการการทำการกุศลที่น้อยลงได้ข้อที่65สิ่งเดียวที่คุณสามารถให้คนคนนึงได้โดยไม่ทำร้ายคนคนนั้นก็คือการให้โอกาสข้อที่66คุณต้องรู้จักสอนให้เด็กๆรู้จักความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแต่คุณไม่ควรพยายามยัดเยียดให้พวกเขารู้คำตอบในทันทีแต่ปล่อยให้พวกเขารู้จักถามคำถามแล้วค่อยให้คำตอบแก่พวกเขาข้อที่67การแข่งขันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆเติบโตขึ้นทำให้อุตสาหกรรมต่างๆพัฒนาขึ้นข้อที่68ถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรผมก็คงตอบได้ว่าถ้าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการศึกษาการเรียนรู้แล้วมันจะเป็นอะไรไปได้อีกล่ะข้อที่69ผมเชื่อในทฤษฎี 100% และผมก็เชื่อในการลงมือปฏิบัติ 100%แต่ทฤษฎีที่ไม่มีการนำไปใช้จริงนั้นจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าในทันทีข้อที่70คนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยนั้นสำหรับผมแล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยจนกว่าผมจะได้เห็นคนคนนั้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างข้อที่71ประเทศชาติใดที่รู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้องประเทศนั้นจะไม่มีวันลำบากข้อที่72สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือประสบการณ์ซึ่งแม้แต่ประสบการณ์ที่ได้รับจากความผิดพลาดมานั้นก็มีคุณค่าข้อที่73
การมีศรัทธานั้นคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ผมเชื่อเช่นนั้นข้อที่74วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมก็คือวันที่ผมได้แต่งงานกับภรรยาของผมข้อที่75สิ่งที่ผมทำได้สำเร็จในชีวิตนี้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนั้นผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับภรรยาของผมมากกว่าสิ่งอื่นใดข้อที่76ประชาชนคือเจ้าของประเทศไม่ใช่รัฐบาลเพราะหน้าที่ของรัฐบาลก็คือการรับใช้ประชาชนไม่ใช่มีอำนาจอยู่เหนือประชาชนข้อที่77สาเหตุแห่งการเจ็บป่วยของคนในโลกส่วนใหญ่นั้นมักจะมาจากการที่คนเรากินและบริโภคมากจนเกินไปข้อที่78ทุกคนต่างรู้ดีว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอและการอดอาหารนั้นไม่เป็นผลดีสำหรับทุกคนทั้งร่างกายและจิตใจข้อที่79มนุษย์เรานั้นสามารถกำหนดอายุขัยของตนเองได้ด้วยการควบคุมอาหารข้อที่80คนที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในโลกนั้นคือคนที่เกิดมาแล้วไม่คิดจะทำอะไรเลยข้อที่81ความเกียจคร้านเป็นสาเหตุของปัญหามากมายที่เรากำลังเผชิญอยู่ข้อที่82โลกต้องการผู้นำต้องการลีดเดอร์เป็นจำนวนมากเพราะเมื่อโลกของเรามีผู้นำผู้บุกเบิกมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดมากขึ้นเมื่อมีอุตสาหกรรมมากขึ้นก็จะมีการจ้างงานที่มากขึ้นซึ่งจะนำพาความกินดีอยู่ดีมาแก่ผู้คนข้อที่83เครื่องจักรไม่ได้เกิดมาเพื่อตั้งใจทำให้มนุษย์เรานั้นตกงานแต่เครื่องจักรนั้นจะเข้ามาช่วยรับในเรื่องของการใช้แรงงานอย่างหนักจากมนุษย์เราอีกทีหนึ่งข้อที่84เบื้องหลังความสำเร็จของผมมาจากผู้หญิงด้วยกัน4คนนั่นก็คือแม่ของผมพี่สาวของผมแม่ของภรรยาของผมและภรรยาของผมข้อที่85ผมไม่ได้จับดินสอกับกระดาษเพื่อแก้ไขปัญหามานานหลายปีแล้วเพราะผมทำมันอยู่ในหัวของผมอยู่ตลอดเวลาข้อที่86เมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อนั้นถึงเวลาที่ธุรกิจจะตกต่ำลงความหมายก็คือเมื่อสินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้นผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะซื้อและใช้บริการน้อยลงธุรกิจก็จะมียอดขายที่น้อยลงข้อที่87ผมมีแนวคิดของผมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่แรกแล้วว่าผมต้องการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างไรโดยผมต้องการให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานและประชาชนข้อที่88ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่เคยยิ่งใหญ่ได้ด้วยการเอาแต่อยู่ในสังคมแคบๆที่เอาแต่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ถือหุ้นข้อที่89ตลาดหุ้นไม่เคยสร้างธุรกิจแต่ธุรกิจสร้างตลาดหุ้นข้อที่90การเก็บรถไว้ในสต็อกนั้นมีแต่จะทำให้ราคารถสูงขึ้นเพราะมีค่าจัดเก็บสูงขึ้นซึ่งสำหรับผมแล้วผมสนใจเฉพาะในเรื่องของการทำให้ราคารถยนต์ของเรานั้นต่ำลงข้อที่91ธุรกิจที่มีค่าแรงค่าจ้างที่ต่ำมักเป็นธุรกิจที่ไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงข้อที่92การลดค่าแรงนั้นไม่ใช่หนทางในการฟื้นฟูธุรกิจแต่การฟื้นฟูธุรกิจที่ดีนั้นคือการเพิ่มค่าจ้างแล้วพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นข้อที่93เงินจะทำลายชีวิตของคนคนนั้นหากคนคนนั้นยกให้เงินคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วนั้นเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำพาให้เราใช้มันเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายและพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นข้อที่94ผมคิดว่าคนเรานั้นไม่ควรคิดที่จะเกษียณเพราะทุกๆคนควรทำงานเพราะนั่นคือโชคชะตาตามธรรมชาติของมนุษย์เราข้อที่95มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้สังคมมนุษย์เจริญรุ่งเรืองได้นั่นก็คือการทำงานข้อที่96ความกังวลเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์มากที่สุดในโลกนี้และก็มีเยอะด้วยข้อที่97ไม่มีใครสามารถช่วยได้เว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เสียก่อนข้อที่98การศึกษาไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตแต่การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตข้อที่99ยิ่งคุณมองย้อนกลับไปในอดีตได้ไกลมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมองไปข้างหน้าได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นความหมายก็คือการทำความเข้าใจและเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีตจะทำให้คุณสามารถเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นและสามารถวางแผนสำหรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้นข้อที่100เมื่อคุณมีไอเดียที่คุณเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจแล้วก็จงลงมือทำมันให้เป็นจริงขึ้นมาและนี่ก็คือ100ข้อคิด100บทเรียนจากเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งฟอร์ดมอเตอร์
แล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งหัวใจหรือสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O'Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ